สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้านี่เมื่อคืนจำได้ไหมยายพารถน้ำผักรถน้ำผักรถไปรถมาฝนตกตกไม่พอเปียกเมื่อเช้ามาก็ตกอีกดูฝนตกอันนี้ตรงที่ยายรถน้ำเมื่อวานนี่คือฝนตกนะโอ้ยพยากรณ์อากาศบอกวันนี้ฝนตกนะเออนี่แหละตกแค่นี้แหละหลังจากวันนี้ไปก็ไม่ตกอีกแล้วอืมนั่นแหละโอ้ยเอายายจะมาเก็บอะไรล่ะลืมเลยนี่อ๋อจะไปเก็บโหระพาแล้วก็จะมาเอาหอมใหญ่จะไปทำกับข้าวกินง่ายๆสไตล์ยายตะนี่ยายเห็นแม่เนาะดูแมงลักต้นนี้มันอยู่ต้นเดียวนะดูใหญ่พุ่มสวยอันนี้คือเราปลูกชิดกันเกินไอ้นี่เพื่อนๆดูดิโตแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองเผลอไม่ได้นะเดี๋ยวแก่นะเนี่ยทัวเอ้ยนี่เนี่ยเองไม่ถึง3วันได้เก็บแน่นี่ทัวอุ้ยนู่นน่ะนู่นอุ้ยนี่อะไรอะเร็วเนาะเพื่อนเนาะมาดูตรงนี้เดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวเหยียบอันนู้นอันนี้มันก่อนเหยียบต้นนี่ดูดิยายพาเพื่อนๆมาตัดใบยังไม่เท่าไรเลยนี่อู้นี่อีกไม่กี่อู้ถั่วเยอะมากเลยนี่อู้ถั่วเยอะมากเลยนี่เพื่อนเพื่อนอู้นี่เต็มเลยเต็มเลยอะถั่วนี่ผักสลัดนี่ผักสลัดก็เยอะแล้วนะเนี่ยแยกปลูกได้แล้วนะเนี่ยปลูกตรงไหนล่ะโทรันเตาปลูกกินยอดนะเนี่ยหรือผักสลัดเต็มเลยแครดิตคงไม่ได้กินหรอกเพื่อนๆมันไม่ถูกชะตามันไม่ถูกกับอากาศนะมันเน่ามันตายไปทีละต้นเนาะดูใบมันก็นี่สลัดน่าจะได้กินเนาะเดี๋ยวยายหาที่แยกปลูกไปปลูกกับสตรอเบอรี่นู่นเลยเนี่ยโอ้แต่ที่ตรงนี้ก็ว่างอยู่นะเนี่ยสลัดพวกนี้เอาดูว่าจะมาเก็บผักเห็นไหมเวลาเข้าสวนแล้วก็เจอนู่นเจอนี่มันก็ยาวเพื่อนจริงๆว่าแค่จะมาเก็บสลัดเอ้ยเก็บผักไปทำกับข้าวเนี่ยชอบมากเลยตรงนี้คือมันเป็นสวนแบบคือหญ้ามันไม่ขึ้นอ่ะเข้าใจไหมที่ยายเคยเล่าให้ฟังน่าจะเกี่ยวกับหญ้าเนี่ยเหมือนสตรอเบอรี่เนี่ยหญ้าพวกนี้มันแก่ใช่ไหมเนี่ยพอเรามาเนี่ยเม็ดมันก็ร่วงนะเพื่อนๆนี่เม็ดมันก็ร่วงแล้วมันก็ขึ้นคิดว่าเนี่ยอันนี้สวนเก่านะนั่นแหละแต่ตรงนี้มันไม่มีเม็ดใดมันไม่มีเม็ดใดลงเนาะมันก็เลยโล่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะให้พี่หมื่นมาถางยังไม่ได้บอกพี่หมื่นเลยว่าให้ถางให้ยายหน่อยตรงนี้ถางเองนะเนี่ยปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยห้ามบอกใครนะเดี๋ยวโดนนกกี้ด่าอันนี้เนี่ยร่องเนี่ยทางเองนี่นะเดี๋ยวยายเอาสลัดมาปลูกแถวๆนี้นะเดี๋ยวพุ่งนี่ยายเข้าสวนมาเอาโหระพาเอาโหระพาดอกเต็มเราจะได้ลูกกินไหมเนี่ยร่วงอีกละมั้งนี่คนบอกให้ยายเอาชื่อรถเอาอะไรมารดยายเคยอย่างที่เราไปฟังยายเคยปลูกทีหนึ่งหลายปีแล้วปลูกแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้กินยายก็เลยไม่ปลูกเนาะมะเขือบ้านเราอันนี้ FC ให้ยายมาอีกนี่จะได้กินมั้งไหมไม่เห็นมีแต่ดอกเลยมีแต่ดอกเขาปลูกยังไงกันถึงได้กินยายว่ายายเพาะช้าอันนี้ก็ได้มาเร็วอยู่นะเนี่ยตัดใบไม่รู้กี่รอบแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรมาตัดใบอีกไอ้นี่พริกสเปนโตไว้นี่โอ้ยนั่งทับพระก็นั่งทำพระนั่งทับนี่พริกสเปนเอาไว้เอาเม็ดก่อนนะคะเพื่อนๆยังไม่กินนี่สองต้นสองลูกเนี่ยเอาไว้เอาเม็ดอย่าคือหรือว่าเด็ดไปกินลูกหนึ่งเพื่อนๆเด็ดไปทอดกินลูกหนึ่งอยากดิเพราะมันเขาบอกว่ามันมีแบบเผ็ดแบบไม่เผ็ดเลยนะพริกสเปนนี่ไงอู้ตัวนี้ดกต
้นเมื่อกี้มันไอ้นั่นอู้ต้นนี้ดกมากเลยนี่เต็มเลยต้นเมื่อกี้มันเจอตัวเจออะไรนะตอนแรกนะตัวเพี้ยกินมันเลยไม่มันเลยร่วงหมดนะเนี่ยต้นนี้อันนี้เริ่มมาใหม่แล้วเริ่มออกดอกใหม่แล้วนี่โตไวเนาะอู้นี่เอ้ยเก็บมาขอเก็บมั่งเถอะเก็บอันนี้ต้นนึงขอเก็บมั่งเถอะอย่าว่าเกินเด้อมันจะได้แก่ได้กินไหมอ่ะเนี่ยมันจะแก่ไหมอ่ะไอ้ลูกนั่นน่ะเก็บอย่างละลูกอย่างละต้นไปลองชิมดูเพราะว่าเฮ้ยยายหามานานแล้วอันนี้มันอ่อนไปเปล่าเนี่ยมันเล็กไหนๆอู้เก็บไหมอ่ะเอาสองอันพอเอาสองอันพอนี่มีอยู่กี่ต้นเองเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยเม็ดๆนี่แหละไม่มีปุ๋ยอย่างอื่นนี่พริกชี้ฟ้านะเนี่ยออกกำลังออกดอกพริกยายนะจะบอกให้ว่ายายไม่อยากคุยเดี๋ยวมันจะไม่ได้เรื่องอีกจริงๆพริกอะถ้าใครดูคลิปยายนะไม่ได้ทำอะไรเลยดกมากเลยพริกเมืองนอกจริงๆปลูกพริกเมืองนอกในดกจริงๆยายไม่เคยทำอะไรเลยกับพริกนะดกแต่ยายไม่ได้กินพริกแดงเพื่อนๆเพราะว่ายายเพาะช้าอากาศมันหนาวเร็วมันก็เลยไม่ได้กินพริกแดงเนาะเนี่ยจะดกแบบนี้เลยนะเพื่อนๆพริกชี้ฟ้าพริกบ้านเรานะยายไม่เคยปลูกพริกเมืองนอกนะแต่อันนี้ FC ให้ยายมาเนาะพริกอะไรยายก็ไม่รู้แต่ยายจะปลูกแต่พริกบ้านเราเฮ้ยยยถ้าได้นั่นหาเม็ดจนเพิ่งจะเจอเมล็ดเพิ่งจะได้มาปลูกรู้แล้วแหละปลูกได้กินแล้วเพื่อนมันจะได้เร็วกว่าพริกมันจะเพราะว่ายายเพาะเองเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะเอาเม็ดไว้เดี๋ยวจะมาเพาะไว้เยอะๆเลยปีหน้าเนาะหาตั้งนานพริกทอดเพิ่งจะได้เมล็ดไอเรามาถ่ายว่าจะมาถ่ายคลิปแค่มาเก็บผักนะเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็จะไปทำกับข้าวกินโชว์ FC สักหน่อยแม่อย่างนี้แหละเข้าผักเข้าสวนนี่มันยาวนี่ดูอะไรนี่เฮ้ยทำไมมันเหี่ยวๆอย่างนั้นอะทำไมมันเหี่ยวๆอย่างนั้นไม่ได้ผสมพันธุ์ให้เขาเลยฮะมันจะรอดไหมอ่ะเยอะมากเลยเพื่อนๆทุกยอดเลยนะฟักทองมีทุกยอดเลยตอนแรกว่าไม่มีแต่ว่าดอกตัวผู้ไม่ค่อยเห็นอ่ะมันอยู่ข้างในนู้นมั้งนี่เดี๋ยวไปเอามาผสมพันธุ์ให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาเก็บดอกตัวผู้มาผสมพันธุ์ให้เขาหน่อยนะนี่หาดอกตัวผู้ไม่เจอนี่เจอแล้วตัวนี้มันกำลังบานเอามาผสมพันธุ์ให้เขาหน่อยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มันกำลังบานเอามาผสมพันธุ์ให้เขาหน่อยตัวอื่นไม่รู้ว่าจะนั่นหรือเปล่าเพราะว่ายายก็ไม่รู้นะมันต้องผสมพันธุ์หรือเปล่าไอ้ตัวนั่นหรือว่ามันผสมพันธุ์ของมันเองเนาะมีลูกทุกยอดเลยอู้ยดกมากเลยนี่อันนี้ก็แขนงมากับลูกอันนี้แขนงมากับลูกแต่ว่ามันจะได้กินตอนแก่ไหมอ่ะดูมะเขือเทศทางนี้ก็ใหญ่มากนี่แต่ยายไม่ได้มะเขือเทศเชอรี่สักอันเลยอยากจะร้องให้ได้มะเขือเทศอะไรมาก็ไม่รู้อุตส่าห์ว่าจะเอามะเขือเทศเชอรี่ดูดินี่ใหญ่มากเลยมะเขือเทศพันอะไรก็ไม่รู้ในละแตงโมไม่มีสักอันเลยวันก่อนถอนหญ้าไปมันเน่าจะได้ไหมทางเฮ้ยนี่ไงฮิ นี่ไงเพื่อนเอ้ยเห็นแล้วลูกหนึ่งโอ้ยหาเอ้ยหันไปทางโน้นไม่เห็นว่าเขือเทศกำลังจะอุ้ยนั่นว่าเขือเทศเอ้ยแตงโมลูกนั้นบ่เลอะเลยกำลังจะพูดให้มะเขือเทศทั้งตัวทั้งยวงเลยเสียงหัวเราะอยู่ในสวนคนเดียว
ข้างบ้านจะหาว่าบ่ายแล้วนะไปโหระพายายไปดูโหระพาโอ้ยฝักทองดกมากเลยเพื่อนๆโอ้ยถ้ายายดีๆนะมาเด็ดยอดไปแกงแล้วเนาะแกงเลี้ยงแกงลาวแกงอ่อมอันนี้ก็ดูเห็ดเฮ้ยเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้นี่โหระพามันไม่ค่อยสวยใหญ่มันไม่ค่อยสวยใหญ่ก็เลยเอายอดมันตัดยอดมันไปชำใหม่เนาะนี่แหละเขาบอกว่าเออต้นนี้มันยังดีอยู่ต้นนี้มันยังดีอยู่มันยังเป็นโหระพาอยู่นั่นแหละคนอื่นเขาบอกว่าไม่ให้เพาะกลายกันมันกลายพันธุ์เนี่ยมันกลายพันธุ์หมดแล้วเพื่อนๆยายจริงๆยายว่าปลูกโหระพานะแต่ว่าตอนเพาะนะมันเพาะกลายกันกับแมงลักนี่มันกลายพันธุ์เป็นแมงลักหมดแล้วแต่ต้นนี้ไม่กลายเก่งจังอันนี้กลายหมดแล้วนี่อันนี้กลายพันธุ์หมดแล้วนี่ปลูกใกล้กันมันกลายพันธุ์เพื่อนในละอีกต้นหนึ่งที่มันไม่กลายนี่ต้นนี้ไม่กลายนี่แต่ว่ายายเอาไปยายแยกเอาไปปลูกแล้วใส่กระถางไว้แล้วไม่ได้ทำความสะอาดเนาะมันยังว่าแหละตอนนี้กลมๆเงยๆนั่งลำบาก จริงๆต้องมาถอนหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะแต่ก็ช่างเถอะเพื่อนๆรักษาสุขภาพไปก่อนเนาะมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนี่ทงเทงก็ออกลูกแล้วนะคะทงเทงนี่แครอทก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะเนาะได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นเนาะเพื่อนๆน้องพยาว่าจะไปทำกับข้าวเราจะไปทำกับข้าวโชว์ข้าวกินไม่มีอะไรหรอกจะผัดไอ้นั่นผัดตับไก่เพื่อนๆไม่มีกะเพรายายก็ใส่ใบโหระพากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยะตะไม่มีอะไรมากมายเนาะใส่ไปทั้งกะเพราทั้งโหระพาก็จะไปเป็นอะไรล่ะกินเองเอาอะไรนักหนาเนาะแล้วก็นี่พร้อมใหญ่หอมใหญ่ไปหัวหนึ่งก็พอตากแดดไว้เนาะนั่นแค่นี้มันก็ยาวแล้วอ่ะเพื่อนๆไม่ได้หรอกไอ้กับคงกับข้าวนะง่ายๆทำง่ายๆเลยนี่เฮ้ยพอใจมากเลยเพื่อนๆอันนี้อย่าเกิดกิเลสเด็ดไปกินนะเอาไว้เม็ดเอาไว้เม็ดโอ้ยเด็ดไปสองลูกเลยเด็ดไปไปเพื่อนๆแค่นี้แหละเดี๋ยวยายไปทำกับข้าวกินก่อนเดี๋ยวจะพาแกะวอลนัทอีกมันว่าจะทำไอ้นั่นยังไม่ได้ทำเลยแตงกวาดองเนาะเดี๋ยวไปทำแตงกวาดองด้วยคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะเอ้ยถ้าใครตามดูตอนแรกๆฝักทองใหญ่นะดูตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อนๆปุ๋ยใบก็ไม่ได้ใส่นะเนี่ยโอ้ยถ้ามันติดหมดนะเพื่อนๆเอ้ยเอาไม่อยู่เอาไม่หวัดไม่ไหวนี่ยายไม่ปลูกฝักทองไอ้ฝรั่งถ้าฝักทองฝรั่งนะเพื่อนๆโอ้โหลูกหนึ่งนะโอ้ยไม่อยากจะพูดเป็น10กิโลยายเคยปลูกสมัยมาใหม่ๆแฟนยายปลูกไว้แบบว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะลูกมันใหญ่โพดเพื่อนๆแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยมันไม่เหนียวส่วนมากฝรั่งเขาปลูกเขาไปทำซุปเอาไปปั่นทำซุปมันก็เลยแบบไม่เกี่ยวกับอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะไปทำซุปนะไม่เกี่ยวกับเหนียวหรือไม่เหนียวนะนี่ก็เริ่มออกดอกสวยแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะคิดถึง